สมัยเป็นเด็กๆนะครับไม่ได้ใกล้เคียงกับการว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับทักษะแย่แม้ทั้งวิธีการโหม่งเนี่ยนะฮะยังทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเทคตัวยังไงจะกระโดดโหม่งในจังหวะไหนทำไม่เป็นจนกระทั่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆกลายมาเป็นนักเตะที่ยิงได้คมมากขึ้นเป็นกองหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยมันสมองดาวยิงที่เฉียบและคมพลังรุนแรงมหาศาลเขาคือเจ้าของสถิติสูงสุดตลอดกาลของฟิโอเรนตินาครับ152ประตูจาก237นัดทำให้บาติสต้ากลายเป็นดาวซันโบยอดดาวยิงแห่งยุคได้ครับStand Podcasts Sport Exploring เรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขันสวัสดีครับ Main Stand Podcast เพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลแข่งขันนะครับในโลกของฟุตบอลโดยเฉพาะในยุคของทศวรรษ90นะครับผมเชื่อหลายคนอาจจะมีความทรงจำหลากหลายมากๆเพราะฟุตบอลมันค่อนข้างจะถึงจุดพีคสุดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลของยุโรปหรือว่าฟุตบอลจากอเมริกาใต้ถ้าพูดถึงในโซนลาตินแล้วนะครับนอกจากบราซิลอาร์เจนตินาคือเป็นอีกหนึ่งชาติครับที่ผลิตนักเตะในระดับโลกมากมายครับและถ้าว่าในเรื่องของกองหน้าการยิงประตูที่มีเอกลักษณ์และก็เป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงในยุคนั้นนะครับผมเชื่อว่าหนึ่งคนที่อยู่ในหัวก็คือกาเบรียลบาติสตูต้าครับนี่คือดาวยิงทรงพลังอย่างแรงครับยิงคมเฉียบและแรงแต่รู้ไหมครับว่าชีวิตของเขาค่อนข้างจะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเขาเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่น้ำหนักเกินทักษะก็ไม่ดีและที่สำคัญไม่ได้หลงไหลในเกมของฟุตบอลเลยครับแต่สุดท้ายเส้นทางของเด็กตรงนี้นะครับผ่านมาถึงการเป็นยอดดาวยิงแห่งยุคเขาทำได้อย่างไรติดตามครับก่อนจะไปว่ากันนะครับย้ำเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง Ring Ball ให้กับเราด้วยนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวพอดแคสต์ในเมนสแตนของเราไปได้ยาวๆนะครับว่าถึงดาวยิงอย่างบาติสต้านะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าจะหาคำนิยามแบบสั้นๆนะครับอาจจะบอกว่าเป็นดาวยิงที่เฉียบและคมพลังรุนแรงมหาศาลนะครับเขาเติบโตมาจากนิเวลโอบอยครับทีมท้องถิ่นในลีกประเทศบ้านเกิดอาร์เจนตินาแต่สิ่งที่ทำให้เขาแจ้งเกิดอย่างหนึ่งตัวก็คือในยุคที่อยู่กับฟิออร์เรนติน่าโอ้โหยุคนั้นฟิออร์แบบถือว่าเป็นหนึ่งในทีมขวัญใจของใครหลายคนครับมีนักเตะแบบระดับซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับลุยคอสตาสเตฟานเอฟเฟนแบกแบรนด์ลาวดูฟนะครับรวมถึงตัวเขาด้วยครับบาติสตูต้าสถิติการยิงประตูเนี่ยถือว่าเป็นยอดดาวยิงได้เลยครับในปี1994-95นะเขายิงประตูแบบถล่มทลายครับ26ประตูนะคว้าดาวซันโบของลีกแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโรม่าเนี่ยยิงอีก20ประตูแล้วก็พาโรม่าเป็นแชมป์กันโชว์สง่าครั้งแรกได้ด้วยแต่ถ้านับในเฉพาะในสีเสื้อของม่วงมหาการนะครับตลอดทั้ง9ปีที่เขาอยู่กับฟิออร์เรนตินามานะครับยิงไปในเซเรียอานะครับนับเฉพาะในเกมลีกเนี่ยเขาคือเจ้าของสถิติสูงสุดตลอดกาลของฟิออร์เรนตินาครับ152ประตูจาก237นัดแต่ว่าถ้านับรวมทุกรายการนะครับยิงไปทั้งหมดตลอดกาลสูงสุดเป็นอันดับ2ครับ207ประตูจาก333เกมเป็นรองมีแค่เคิร์ตแฮมลินคนเดียวครับกองหน้าชาวสวีเดนในระดับตำนานภาพการทำประตูกดหลังเท้ายิงได้ทุกมุมขอแค่มีจังหวะการเหวี่ยงเท้าที่มันถูกต้องปั้งเข้าไปนั่นคือภาพจำทรงพลังผมเชื่อว่าทรงพลังอย่างแรงได้เลยครับสำหรับบาติสตูต้าแต่อย่างที่บอกครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันไม่ได้มาง่ายดายขนาดนั้นสมัยเป็นเด็กๆนะครับเขาเป็นเด็กที่ร่างกายค่อนข้างจะไม่สมส่วนเท่าไหร่น้ำหนักเกินแล้วก็ดูอุ้ยอ้ายแล้วก็เตะฟุตบอลแบบเอาว่านตามตรงนะครับมันก็ไม่ได้มีทักษะหรือว่าเทคนิคที่เราเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าว้าวเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีอนาคตที่ดีแน่จอร์ดกริฟฟ้าเนี่ยเป็นอดีตโค้ชเยาวชนของนิเวลโอบอยบอกว่ายิงทีก็ยิงแรงข้ามคันยิงนกตกปลาแม้ทั้งวิธีการโหม่งเนี่ยนะฮะยังทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเทคตัวยังไงจะกระโดดโหม่งในจังหวะไหน
ทำไม่เป็นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับหนึ่งคนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตเขาชื่อว่ามาร์เซโลบิเอลซ่าครับโค้ชในระดับตำนานของทัพฟ้าขาวซึ่งในยุคนั้นนะคุมทีมลิเวอร์พูลโอสบอยอยู่เบลซ่าเนี่ยครับเป็นคนที่ขัดเกลาทุกอย่างหลังจากที่เลิกซ้อมแล้วเข้ามาสอนแบบตัวต่อตัวเลยว่าต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกคือเป็นลดน้ำหนักก่อนทำไงได้ให้น้ำหนักมันกลับมาอยู่ในสภาวะที่มันสมส่วนเคลื่อนที่มันจะได้เร็วขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นอันดับ2ฝึกวิธีการจับบอลทักษะในเมื่อคุณเป็นนักบอลที่ทักษะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้จังหวะมากนะไม่ต้องใช้เวลาในการจับบอลมากนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นในช่วงเวลาต่อมาที่บาติสตูต้าเป็นนักเตะที่สามารถพลิกบอลในแค่จังหวะเดียวหรือ2จังหวะแล้วสามารถทำประตูได้เลยมันมาจากตรงนี้ครับเหตุผลเพราะว่าเขาทักษะไม่ดีต้องใช้เวลาตรงนี้ให้มันน้อยที่สุดการพลิกบอลจับจังหวะแรกแล้วมันต้องทำได้เลยหรือจะแปะออกซ้ายแปะออกขวาหาพื้นที่ให้กับตัวเองแล้วตะบันยิงได้เลยเอาจุดเด่นเข้ามากลบจุดด้อยได้นั่นคือสิ่งที่เบลซ่าพยายามฝึกสอนจนกระทั่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆกลายมาเป็นนักเตะที่มีร่างกายโสดสะองรูปร่างผอมเพรียวมากขึ้นแล้วก็ยิงได้คมมากขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ครับการย้ายมาอยู่ที่อิตาลีมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นในวันซ้อมวันแรกครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับฟิออเรนติน่าแวนราดูเคยเปิดเผยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าสโมสรไปซื้อใครมากองหน้าอะไรก็ไม่รู้ที่จับบอลกระโดดเองแล้วยิงข้ามคานยิงหลุดกรอบยิงแทบจะไม่เข้าเลยในวันแรกที่เจอกันแต่นั่นแหละครับพอมันเริ่มปรับตัวได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกยิงประตูถล่มทลายมากมายแล้วการพลิกบอลการหาจังหวะให้กับตัวเองเนียนกริบตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นผลลุยคอสต้าเพลย์เมคเกอร์ชาวโปรตุเกสเคยพูดแบบครั้งนึงเลยครับบอกว่าถ้าจะให้เลือกคู่ขาที่เล่นแล้วเข้ากันมากที่สุดบาติสต้าคือคนนั้นไม่ว่าเขาจะมองเห็นช่องไหนหรือจ่ายไปทางไหนจะมีกองหน้าคนนี้วิ่งไปเอาบอลและสามารถทำยังไงได้หาวิธีการในการยิงประตูให้กับตัวเองได้อยู่เสมอภาพที่เราภาพจำก็คือโอเคครับเขาพาฟิออเรนติน่าไปเล่นในลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยสูงสุดของยุโรปได้แล้วก็มันมีอยู่หลากหลายประตูมากครับที่มันเป็นเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะในการยิงประตูใส่2ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูไนเต็ดและอาร์เซนอลครับอย่างเช่นของแมนยูไนเต็ดเกิดขึ้นในปี1999ถึงปี2000นะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2ในยุคนั้นแชมเปี้ยนส์ลีกยังจำได้ใช่ไหมฮะยังมีรอบแบ่งกลุ่ม2รอบนะนั่นคือรอบที่2เจอกับแมนยูไนเต็ดครับแล้วเล่นไป26นาทีครับทำเอาแฟนเจ้าบ้านตกตะลึงมากครับเมื่อบาติสต้าพลิกบอลหนียาบสตัมซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่พีคมากนะฮะพลิกแบบกลับมาแล้วซัดเต็มข้อปั้งผ่านมือของมาร์คบอชนิกเข้าไปสวยงามมากๆหรืออีก1ประตูครับที่ยิงใส่ทัพปืนใหญ่เกมนี้เล่นที่เวมบลีย์ในยุคนั้นทัพปืนใหญ่มาเล่นฟุตบอลยุโรปที่เกมเย่าที่เวมบลีย์แตะหนีในเจอวินเทเบิร์นแล้วก็ซัดด้วยขวาแสกหน้าดิวซิแมนเข้าไปหรือในวิธีการช็อตเซนาครับประตูที่มันเป็นเครื่องหมายช่วยมากอย่างเช่นลูกยิงฟรีคิก2จังหวะใส่มิลานอัดเต็มข้อสวยงามมากๆนะฮะยิงใส่บาร์เซโลน่าในศึกยูเอฟ่าครับหรือว่ายิงใส่ทีมเขาในสมัยที่เขาเล่นให้กับโรม่าก็มีความยอดเยี่ยมลูกยิงทรงพลังเฉียบคมและเด็ดขาดทุกคนอาจจะมองว่าโอเคมันเป็นการฝึกซ้อมที่มาจากพรแสวงเต็มเหนี่ยวพลิกยิงซ้อมแล้วซ้อมอีกทำอย่างเต็มที่แต่มีบทวิเคราะห์ของหลายๆสื่อครับโดยเฉพาะฝั่งของ The Times นะครับ The Times บอกว่าจริงๆแล้วนอกจากความมุ่งมั่นพยายามหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันพัฒนาดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาอีกหนึ่งเหตุผลหลักและเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับบาติสต้าคือสัญชาตญาณครับครั้งหนึ่งครับเขาเคยพูดว่าเป็นตั้งแต่ที่มีสัญชาตญาณนักล่าเต็มเปี่ยมเป็นกองหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยมันสมองนะฮะรู้ว่าจังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนควรเลี้ยงจังหวะไหนควรจ่ายและแน่นอนครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้บาติสต้าเคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าคุณสามารถบอกกองหน้าใครก็ได้ครับว่า
เฮ้ยต้องยืนอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเวลากองหลังมาแบบนี้ต้องขยับหนีไปหาที่ว่างนะหรือเฮ้ยจังหวะการยิงคุณต้องวางเท้าแบบนี้นะแต่สิ่งที่เขาบอกว่ามันสอนกันไม่ได้คือเรื่องของการอ่านกระแสเกมนั่นคือเซนส์บอลครับนั่นคือการรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจังหวะต่อไปเนี่ยคาดการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณแล้วมันสอนกันไม่ได้เขาพาตัวเองไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลาเสมอเขาพาตัวเองไปชนประทะกับกองหลังที่เขาเชื่อว่าถ้ายืนตรงนี้ช่องแบบนี้จะสามารถชนะได้แล้วการยิงประตูมันก็จะตามมาเขาทำแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราเห็นครับว่าสุดท้ายแล้วการเป็นกองหน้าคนหนึ่งในยุคปี1990นอกจากความทรงพลังแล้วนะครับมันสมองก็มีส่วนพอสมควรแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักก็ตามชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยไม่ได้ใกล้เคียงกับการว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งน้ำหนักเกินรูปร่างไม่สมส่วนทักษะแย่แต่สุดท้ายพลังงานในตรงนั้นครับการขัดเกลาการต่อสู้ความพยายามต่างๆทำให้เขาเริ่มเข้าสู่เส้นทางในการเป็นนักบอลอาชีพได้และมันประกอบกับพรสวรรค์อาจจะเป็นชิ้นเดียวที่เขามีอยู่ก็คือการอ่านเกมสัญชาตญาณที่เขามีอยู่ครับมันเลยประกอบกับพรสวรรค์และพรสวรรค์ที่เขาพยายามฝึกซ้อมมาเรื่อยๆทำให้บาติสต้ากลายเป็นดาวซันโวยอดดาวยิงแห่งยุคได้ครับชีวิตของเขาน่าสนใจมากมายครับสำหรับวันนี้กาเบรียลบาติสต้าครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Main Stand Podcast ของเราในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับฝากติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าเป็นทาง Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางผ่านทาง Podcast นะครับทั้ง Spotify SoundCloud แล้วก็ Apple Podcast นะครับฝากไว้ด้วยครับเพียงแค่ Search คำว่า Main Stand ครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลการแข่งขันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast กดติดตามและกด Follow Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ Main Stand ขอบคุณและสวัสดีครับ